เฮ้ย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 แบบนี้เราจะไปหลบที่ไหนดีล่ะเนี่ยเกรงใจบ้านนั้นเหมือนกันนะมัวแต่ไปหลบอยู่ในบ้านเขาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเฮ้ยแต่ว่าพี่นิวก็ไม่กล้ากลับบ้านนะเหมียวช้าทำไงดีงั้นเราไปหลบในบ้านอื่นก่อนไหมครับโอเคเฮ้ยสว่างแล้วว่าไปเถอะครับยังไงก็ไม่กล้ากลับบ้านอยู่ดีอะครับเออบ้านไหนดีอะบ้านหลังนี้แล้วกันนะเฮ้ยทำไมบ้านหลังนี้มันดูไม่มีอะไรเลยอะบ้านร้างเหรอเดี๋ยวชักนี่เราหนีผีมาเจอผีอีกหรือเปล่าเนี่ยดูดิพี่นิวครับอะไรผมเห็นผู้หญิงฮะผู้หญิงผมดำนั่งอยู่ตรงโซฟานะครับเฮ้ยจริงด้วยอะคือเดี๋ยวชักนั่นคนหรือเปล่าอะหรือผีไม่รู้ครับเอาไงดีอะเราควรเดินเข้าไปหาเขาไหมอ่ะสวัสดีเธอมาแล้วเหรอฉันรอเธอมาตั้งนานเนี่ยมาเข้ามาหาฉันสิฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอพี่นิวครับเขามีเรื่องจะคุยกับเราอ่ะเราควรเข้าไปไหมเหมียวช้างเหมียวช้างมีเซนว่าผู้หญิงคนนั้นต้องบอกอะไรกับเราแน่ๆเลยอ่ะงั้นเข้าไปหาเขาดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะคุณเป็นใครเหรอคะฉันชื่อคีล่าเธอเข้ามาใกล้ฉันกว่านี้ได้ไหมอ่ะฉันไม่ค่อยมีแรงจะพูดเท่าไหร่ได้ค่ะคุณมีอะไรกับฉันเหรอคะหน้าตาเธอเนี่ยก็ดูน่ารักดีนะฉันว่าเธอเนี่ยหน้าคุ้นๆนะเนี่ยบ้านเธออยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะอุ๊ยอะไรอ่ะใครอ่ะมาเต็มเลยอ่ะนี่คือหลานฉันเองแหละหลานคุณเหรอคะสวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะใครคะเนี่ยยายอ๋อเป็นเพื่อนบ้านเราไงทำความรู้จักกันสินี่แหละคือหลานของฉันเองอ๋อหลานของคุณยายเหรอคะโอ้เต็มไปหมดเลยเนาะเต็มอะไรล่ะนี่ยังถือว่าน้อยนะคนสมัยก่อนเนี่ยมีลูกเยอะกว่านี้อีกอ๋อค่ะแล้วคุณยายมีอะไรจะบอกหนูเหรอคะมีสิมีแน่นอนมานั่งข้างๆกันค่ะคุณยายอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันค่อยๆนั่งอย่าแย่งกันเหมือนเด็กสี่โตแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันขอนั่งตรงนี้นะอ๋อแย่งกันจนได้เนาะเอาละฉันจะบอกกับเธอว่าฉันรู้ว่าเธอไปเจออะไรมาฮะคุณยายรู้เหรอคะว่าหนูไปเจออะไรมารู้สิแล้วก็รู้ดีด้วยแหละว่าเธอไปเจอเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิมมุนใช่หรือเปล่าล่ะใช่เลยค่ะคุณยายคุณยายรู้จักเด็กคนนั้นงั้นแสดงว่าคุณยายก็ต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นแล้วเธอคิดว่าใช่หรือเปล่าล่ะตอนนี้มืดอีกแล้วเหรอเนี่ยเวลากลางคืนทีไรมันดูน่ากลัวทุกทีเลยนะเดี๋ยวนะบ้านคุณยายไม่มีไฟฟ้าหรอคะเนี่ยฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆกับหลานฉันน่ะไม่มีไฟฟ้าใช้หรอกนะค่ะแล้วคุณยายมีอะไรจะบอกหนูล่ะคะมานั่งข้างๆฉันสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังได้ค่ะคุณยายเล่ามาเลยค่ะหนูอยากรู้เต็มทนแล้วว่าเด็กคนนั้นเป็นใครค่ะโอเคฉันจะเล่าให้เธอฟังแล้วกันนะเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเธอเป็นหลานสาวคนเล็กของฉันเองฮะหลานสาวคนเล็กใช่ฉันมีหลานสาวอยู่3คนคนที่เธอเห็น2คนนั่นน่ะก็คือคนโตกับคนกลางส่วนคนเล็กเนี่ยเขาเดี๋ยวนะคะคนเล็กนี่คือใช่เขากลายเป็นแบบที่เธอเห็นนั่นแหละแล้วทำไมเขาถึงกลายเป็นแบบนั้นคะอ่ะโอเคฉันจะเข้าเรื่องแล้วกันนะตอนนั้นน่ะฉันกำลังอุ้มหลานอยู่มันก็เหมือนมีแสงอะไรก็ไม่รู้พุ่งมาที่ตัวหลานฉันก็เลยรู้สึกตกใจฉันก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรเข้าร่างของเขาฮะเข้าร่างของเด็กคนนั้นแล้วฉันก็ได้ไปสืบมาว่าไงคะสืบมาว่าแสงที่ฉันเห็นนั่นน่ะมันเป็นวิญญาณฮะ
วิญญาณคือผีเหรอคะก็ประมาณนั่นแหละฉันนะรู้สึกผิดมากๆที่ปกป้องหลานฉันไม่ได้ปกป้องหลานไม่ได้ยังแสดงว่าที่เราเห็นคือผีเหรอคะนั่นก็อาจจะใช่แล้วฉันก็รู้มาว่าผีตนนั้นน่ะเป็นผีที่อำมหิตมีจิตใจอันดุร้ายแล้วคุณยายรู้ไหมคะว่าผีตนนั้นเป็นมายังไงอ่ะรู้สิผีตนนั้นน่ะเป็นเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่ามินจังฮะมินจังใช่ชื่อว่ามินจังเธอได้ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับยันเดเรเธออ่านหนังสือเกี่ยวกับยันเดเรตลอดเวลาแทบจะอ่านแทนหนังสือสอบเวลาเรียนเธอก็ไม่ค่อยเรียนหรอกเธอจะอ่านแต่ประวัติของยายยันเดเรอะไรนั่นน่ะในชีวิตจริงของเธอก็ยังแอบไปชอบรุ่นพี่คนหนึ่งอีกช่างเหมือนชีวิตยันเดเรจริงๆเลยฉันน่ะนะรู้สึกสงสารเธอแล้วเขาเป็นอะไรเหรอคะเขาตายเหรอคะเธอรู้ด้วยเหรอว่าเขาตายไม่รู้หรอกค่ะไม่งั้นเขาจะมาเข้าร่างได้ยังไงล่ะคะใช่แล้วเขาตายเขารักรุ่นพี่คนนั้นมากมากซะจนยอมฆ่าตัวตายเพราะว่ารุ่นพี่คนนั้นไม่สนใจไม่ใยดีเขาเลยแม้แต่น้อยน่าสงสารเขาจังเลยนะคะใช่น่าสงสารมินจังมากๆเขาก็เลยมาเข้าร่างหลานสาวของฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอต้องการอะไรถึงได้มาเข้าร่างหลานสาวของฉันนะสิเฮ้ยน่ากลัวจังโหแล้วแบบนี้เราต้องทำยังไงคะคุณยายก็ฉันคิดว่าเธอต้องลองคุยกับเด็กคนนั้นให้ฉันหน่อยแล้วกันนะมันต้องเป็นหนูด้วยอ่ะหนูไม่คุยได้ไหมคะคุยให้ฉันหน่อยนะฉันรู้สึกว่าเขาน่ะสัมผัสได้ถึงเธอเชื่อไหมตั้งแต่นั้นมาหลานสาวฉันนี้ออกจากบ้านไม่ยอมแม้กระทั่งให้ฉันคุยกับเธอเลยนะเพราะฉะนั้นเธอคือคนเดียวที่จะสามารถสื่อสารหลานสาวฉันได้หนูเหรอคะคือคนเดียวที่สื่อสารกับหลานสาวคุณได้ใช่เพราะเธอรู้สึกว่าจะมีจิตที่ผูกพันกันฮะมีจิตที่ผูกพันกันอุ้ยบ้าไปแล้วจะมีจิตผูกพันกันได้ยังไงล่ะเนี่ยถือว่าช่วยฉันหน่อยนะตอนเนี้ยฉันก็รู้สึกคิดถึงหลานสาวฉันมากฉันอยากได้ร่างหลานสาวฉันคืนเธอทำให้ฉันหน่อยได้ไหมเหนียวชาเอาไงดีอ่ะพี่เหนียวครับผมว่าช่วยหน่อยเถอะครับสงสารคุณยายเขานะครับคงคิดถึงหลานเขาแย่เลยอ่ะช่วยฉันหน่อยเถอะนะถือว่าเมตตาคนแก่ๆแบบฉันก่อนที่ฉันจะลาโลกไปฉันอยากได้หลานสาวฉันกลับคืนมาโอ้ยหนักใจจังก็ได้ค่ะถ้าไงเดี๋ยวหนูจะลองคุยกับหลานสาวคุณให้นะคะขอบคุณมากๆเลยขอบใจจริงๆนะหนูตายแล้วเหมียวชักแบบนี้เราก็รับปากไปแล้วนะเราก็ต้องทำให้ได้นะเนี่ยผมเชื่อครับว่าพี่นิวทำได้แต่พี่นิวไม่เชื่อตัวเองสิแล้วเด็กคนนั้นไปไหนแล้วเนี่ยจะโผล่มาแบบตกใจนะฉันกลัวใจเย็นครับพี่นิวเขาอาจจะไม่ทำร้ายเรานะครับแต่มันก็อดกลัวไม่ได้นี่นะอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยอะแม่คะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหนียวชักได้ยินปะได้ยินครับพี่นิวพี่นิวครับนั่นแม่คะแม่กลับมาหาหนูแล้วหรอคะแม่ไปไหนมาแม่รู้หรือเปล่าว่าหนูคิดถึงแม่ขนาดไหนเฮ้ยเดี๋ยวคือเธอหยุดตรงนั้นก่อนนะทำไมล่ะคะแม่ไม่รักหนูแล้วหรอแม่รักหนูจ้าแต่ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันแป๊บนึงนะแม่คะหนูคิดถึงแม่นะทำไมแม่ต้องหนีหนูด้วยอ่ะคือแม่ไม่ได้หนีนะเพียงแต่แม่กลัวนะกลัวลูกแม่จะกลัวหนูทำไมคะหนูก็เป็นแค่เด็กคนนึงเด็กธรรมดาคนนึงไม่เห็นจะต้องกลัวเลยค่ะจ้าแม่รู้จ้าแต่ว่าแม่คือแม่อยากถามอะไรหนูอย่างนึงจ้าถามอะไรคะแม่หนูชื่อมินจังใช่ไหมมินจังเป็นใครเหรอคะหนูไม่เห็นรู้จักเลยหนูไม่รู้จักจริงๆหรอไม่ค่ะหนูไม่รู้จักเลยว่ามินจังเป็นใครแอบรักรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหม
คุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเคยแอบรักรุ่นพี่คุณรู้ได้ยังไงอะคะมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆที่ฉันแอบรักผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้รักฉันตอบเขาไปรักผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฉันงั้นก็แปลว่าเธอไม่ใช่คิมมุนใช่ไหมหนูไม่ใช่คิมมุนหนูคือมินจังหนูคือมินจังแล้วทำไมเธอต้องมาเข้าร่างคิมมุนด้วยหนูอยากเจอผู้ชายคนนั้นอีกครั้งหนึ่งหนูไม่อยากตายจริงๆหนูไม่คิดว่าการที่หนูฆ่าตัวตายในตอนนั้นมันจะเป็นเรื่องจริงหมายความว่าเธอไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายงั้นหรอเรื่องจริงคือหนูแค่ต้องการประชดเขาแต่หนูพลั้งไปฆ่าตัวเองตายหนูเลยต้องเป็นแบบนี้ฉันเสียใจด้วยนะมินจังไม่เป็นไรค่ะหนูยอมรับโชคชะตาแล้วก็ชะตากรรมของตัวเองที่หนูทำตัวเองน่าเศร้าจังเลยอ่ะทำไมมันน่าเศร้าแบบนี้นะแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปอ่ะมินจังหนูรู้สึกผิดแล้วค่ะหนูคิดว่าจะออกไปจากร่างของเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วหนูตามหาผู้ชายที่หนูรักมาเป็นปีแล้วค่ะแต่หนูก็ไม่เจอหนูคิดว่าหนูจะออกจากร่างเขาแล้วและคืนร่างเธอให้กับครอบครัวของเธอหนูว่าหนูทำบาปมามากพอแล้วมินจังเธอคิดแบบนั้นได้ก็ดีขอให้เธอไปสู่สุคตินะมินจังขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้หนูได้มาอยู่ด้วยแค่เพียงไม่กี่วันหนูก็สัมผัสได้ว่าคุณมีความจริงใจและคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาจ้ามินจังฉันขอให้เธอไปดีนะสงสารเธอมากๆเลยทำไมชีวิตเธอมันน่าสงสารขนาดนี้มินจังคุณไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องเดี๋ยวหนูกอดคุณไว้เองคุณไม่ต้องร้องนะคะก็ฉันสงสารเธอในมินจังเธอไม่น่ามาพบกับเรื่องแบบนี้เลยอ่ะต้องร้องนะคะไม่ต้องร้องนะคะแม่ขอให้เธอไปดีนะค่ะงั้นหนูไปแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีนะหนูไปแล้วนะคะแม่โชคดีมินจังหนูจะคิดถึงคุณนะคะหนูไปแล้วนะอ้าวเฮ้ยไปแล้วเหนียวชักมินจังไปแล้วอะพี่เหนียวครับมินจังคงไปเกิดใหม่แล้วนะครับอะไรจะไปเกิดไวขนาดนั้นแล้วร่างของของนั่นสิครับร่างของคิมมุนไปไหนครับเนี่ยงั้นเรากลับไปหาคุณยายดีกว่าเผื่อคุณยายจะรู้ครับครับครับไปเลยครับคุณยายอ้าวคุณยายคะคุณยายคุณยายเป็นอะไรอ่ะฉันสูญเสียหลานสาวคนแรกของฉันไปแล้วหมายความว่ายังไงคะคุณยายสูญเสียไปแล้วอ่ะก็หมายความว่าเมื่อกี้คิมมุนมาบอกฉันว่าเธอจะไม่กลับมาแล้วร่างของเธอแหลกสลายไปพร้อมกับมินจังแล้วล่ะสิฮะจริงๆเหรอคะคุณยายก็จริงนะสิคุณยายคะคุณยายไม่เป็นอะไรนะคะเป็นสิแต่ว่าฉันก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งไว้แล้วแหละฉันรู้ว่ายังไงซะหลานสาวของฉันน่ะก็คงไม่กลับมาหนูขอโทษนะคะคุณยายที่หนูช่วยเหลือน้องเขาไว้ไม่ได้หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะแล้วคุณยายจะทำยังไงต่อไปล่ะคะทำบุญให้เธอไปอ่ะให้เธอไปสู่สุคติที่ดีฉันยังมีหลานสาวอีก2คนที่ต้องดูแลค่ะคุณยายหนูเสียใจนะคะฉันรู้ฉันก็เสียใจขอบคุณหนูมากๆเลยนะที่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเพราะถือซะว่าหนูมีจิตผูกพันกับน้องเขาเลยมาคุยกับหนูได้นั่นสินะขอบคุณเธอจริงๆล่ะค่ะคุณยายเรื่องนี้มันน่าเศร้าจังเลยนี่เหมียวชักป่านนี้น้องเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนาะใช่ครับ
ขอให้น้องเขาไปเกิดในที่ภพภูมิดีๆแล้วกันเนาะใช่ครับพี่นิวไปเกิดนะยันเดเรมินจังเหมียวชักก็ผ่านไปด้วยดีนะกับเรื่องแบบนี้ถึงว่ามันจะไม่สมหวังก็เถอะใช่ครับนอนกันดีกว่าเนาะครับพี่นิวเฮ้ยเหมียวชักเหมียวชักปิดไฟหรอเปล่านะครับผมไม่ได้ปิดไฟนะครับเฮ้ยแล้วไฟดับได้ไงอ่ะเดี๋ยวนะพี่นิวว่ามันไม่ปกติแล้วเนี่ยเหมียวชักพี่นิวครับหรือว่าจะมีผีตัวใหม่ไม่นะไม่มีแล้วไม่เอาแล้ว